ลำดับที่5ผู้ตื่นอยู่พระพุทธภาษิตสุปมุทังปมุจฉันติสดาโคตมะสาวะท่าเยสังดิวาจรโตจะนิจังพุทธคตาสติสุปมุทังต่อไปข้อความเหมือนการปมุจฉันติจงแล้วลงท้ายด้วยนิจังธรรมคตาสตินิจังสังฆตาสตินิจังกายคตาสติอหิ่งสายโตระโตมโนภาวนายะระโตมโนเป็นที่สุดแปลความว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในกายเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออันหนึ่งใจของชนเหล่าใดยินดีในอหิงสาในภาวนาเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออธิบายความในสามพระคาถาแรกพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หนึ่งนิจทั้งกลางคืนและกลางวันผู้ฉะนั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมครูชื่อว่าผู้ตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่อส่วนในสองพระคาถาหลังพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งความไม่เบียดเบียนและภาวนานุโยคบัดนี้จักพรรณนาพอสังเขปโดยลำดับ 1. พุทธานุสติแปลตามตัวว่าการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าถือเอาความว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. อรหังทรงเป็นพระอรหันต์ 2. สัมมาสัมพุทโธทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบ 3. วิจาจรณสัมปันโนทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ 4. สุขโตเสด็จไปดี 5. โลกวิทูทรงรู้แจ้งโลก 6. อนุตตรโพธิสัตว์มัสสารทิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม 7. สัทธาเดวะมนุสานังทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ 8. พุทโธทรงเป็นผู้ตื่นแล้วรู้แล้วเบิกบานแล้ว 9. ภะคะวาทรงเป็นผู้หักกิเลสและจำแนกธรรม 2. ธรรมานุสติแปลตามตัวว่าระลึกถึงพระธรรมถือเอาความว่าระลึกถึงคุณของพระธรรมโดยในดังนี้ 1. สวาฆาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปดีแล้ว 2. สันทิติโกเห็นได้ในปัจจุบัน 3. อากาลิโกให้ผลไม่เลือกเวลา 4. เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดู 5. โอปนยิโกควรน้อมเข้ามาในตนหรือน้อมตนเข้าไปหาธรรม 6. ปัจจตังเวริตโบวินยูหิอันวินยูชนรู้ได้เฉพาะตน 3. สังขานุสติแปลตามตัวว่าการระลึกถึงพระสงฆ์ถือเอาความว่าการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยในว่า 1. สุปฏิปันโนพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี 2. อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรง 3. ญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน 4. สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควร 5. อาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาบูชาตรงเล็บเป็นผู้ควรบูชา6. ปาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาต้อนรับอย่างนี้เป็นผู้ควรต้อนรับ 7. ลักขิเนโยเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญอย่างนี้ควรทำบุญด้วย 8. อัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรกราบไหว้ 9. อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกสมควรที่ชาวโลกจะหว่านพืชคือบุญลงในเนื้อนาคือพระสงฆ์พิจารณาด้วยดีจะเห็นว่าคุณ4ข้อแรกเป็นส่วนเหตุส่วน5ข้อหลังเป็นส่วนผลคือการที่ท่านเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นต้นนั้นเพราะเหตุคือท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นถ้าจะมองเหตุแต่ละข้อมาเทียบกับผลแต่ละข้อก็พอฟังได้เหมือนกันคือผู้ปฏิบัติดีเท่านั้นจึงควรแก่การบูชาผู้ปฏิบัติตรงเท่านั้นที่ควรได้รับการต้อนรับผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเท่านั้นจึงควรแก่ของทำบุญผู้ปฏิบัติสมควรเท่านั้นจึงควรแก่การกราบไหว้อัญชลีกรรมแต่ไม่ต้องแยกก็ได้คือถือเป็นเหตุรวมๆและผลรวมๆกันไปเหมือนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยไม่ต้องแยกว่า
ียนบูชาพระธรรมธูปบูชาพระพุทธและดอกไม้บูชาพระสงฆ์เราบูชารวมๆกันไปอนุสติทั้ง3นี้ข้าพเจ้าได้พรรณนาไว้พอสมควรแล้วในสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคระหว่างหน้า87ถึง106ท่านผู้ปรารถนาโปรดดูจากหนังสือนั้นเถิดขอกล่าวอานิสงส์แต่โดยย่อในที่นี้ว่าผู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆย่อมมีใจเบิกบานสดใสไม่ถูกราคะโทสะและโมหะกลุ่มรุมเขาย่อมมีความสุขปีติปราโมทย์ระงับความกระวนกระวายแม้ความสุขทางกายก็เกิดขึ้นได้และได้แนวทางในการปฏิบัติชอบผู้ประกอบเนืองๆในพุทธานุสตินี้ย่อมเป็นผู้เคารพยำเกรงอย่างยิ่งในพระศาสดาเป็นผู้ไพบูลย์ด้วยศรัทธาสติปัญญาและบุญมากด้วยปิติปราโมทย์อดทนได้ต่อภัยที่น่ากลัวมีความสามารถสูงในการอดกลั้นต่อความทุกข์ทรมานมีความรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกับพระศาสดาศีรษะของคนเช่นนั้นอันพุทธานุสติและพุทธานุภาพครอบครองแล้วย่อมเป็นสิ่งควรแก่การสักการบูชาประหนึ่งเจดีย์แต่จิตใจของเขาย่อมน้อมไปในพุทธภูมิเมื่อประจวบด้วยอารมณ์อันยั่วยนให้ล่วงละเมิดศีลธรรมก็มีหิริโอตตปะคอยกีดกันไว้หากยังไม่บรรลุมรรคผลเบื้องสูงก็มีสุคติเป็นที่หมายอันหนึ่งการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ย่อมทำจิตให้อย่างลงสู่ฌานได้ผู้เจริญธรรมานุสติอยู่หนึ่งนิดย่อมรู้สึกตนเสมือนอยู่ร่วมด้วยพระธรรมเขาย่อมมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาและพระธรรมเมื่อระลึกถึงพระธรรมอันดีงามของพระศาสดาอยู่เนืองๆย่อมประสบปีติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงสามารถคมนิวรณ์เสียได้สรีระของเขาย่อมควรแก่การสักการบูชาเพราะเอิบอาบซาบซ่านไปด้วยพระธรรมเห็นพระธรรมเป็นสำคัญที่สุดในชีวิตอันจะขาดเสียมิได้ผู้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อยู่เนืองๆราคะโทสะและโมหะย่อมไม่กลุ่มรุมเป็นผู้มีความยำเกรงในพระสงฆ์มีปิติปราโมทย์จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสคมนิวรณ์เสียได้ย่อมได้บรรลุฌานซึ่งมีสังขานุสติเป็นอารมณ์เป็นผู้มีหิริโอตปะในการที่จะต้องประจวบด้วยอารมณ์ยั่วยวนอันพอจะล่วงละเมิดได้เป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะประดุจอุโบสถาคารอันสงประชุมพร้อมกันอยู่ส่วนกายคตาสติคือสติอันไปในกายพิจารณาว่าไม่งามโสโครกนั้นได้กล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งได้กล่าวแล้วในเรื่องที่สามวงเล็บเปิดผู้ละทิ้งกิจที่ควรทำวงเล็บปิดแห่งวรรคนี้กายคตาสตินี้พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญมากว่าเป็นธรรมที่มีได้เฉพาะในพุทธุปบาทการนี้เท่านั้นไม่เป็นวิสัยของเจ้าลัทธิในศาสนาอื่นคือศาสดาในศาสนาอื่นไม่อาจรู้ทั่วถึงและสั่งสอนได้ส่วนข้อว่าใจของผู้ใดยินดีในภาวนาอยู่หนึ่งนิดทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นพึงทราบภาวนาก่อนคำว่าภาวนาแปลว่าการอบรมให้เจริญขึ้นคืออบรมจิตให้เจริญเป็นการลงมือปฏิบัติท่านเรียกว่าสมถภาวนาการทำใจให้สงบอย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาการทำปัญญาให้เจริญอย่างหนึ่งภาวนามีความสำคัญมากต่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมท่านจัดเป็นปุญญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งใน3อย่างคือทานศีลภาวนาการให้ปันสิ่งของแก่คนที่ควรให้ปันเรียกทาน 2. การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเว้นจากการเบียดเบียนเรียกศีลการอบรมจิตให้เจริญด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเรียกภาวนาเมื่อจิตเจริญขึ้นการบริจาคทานและการรักษาศีลก็เป็นไปโดยสะดวกไม่ติดขัดอันหนึ่งทานศีลก็มีส่วนช่วยให้ภาวนาเป็นไปได้ก็เลยด้วยดีเหมือนกันทำทั้ง3นี้ย่อมอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอยู่เหมือนปืน3กระบอกพิงยันกันอยู่ดึงกระบอกใดกระบอกหนึ่งออกอีก2กระบอกก็ล้มบุคคลผู้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกายคตาสติยินดีในภาวนาและมีใจยินดีในการไม่เบียดเบียนชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมครูเป็นผู้ตื่นอยู่ได้ดีส่วนบุคคลผู้หลงไหลมัวเมาแม้ตื่นอยู่ก็ชื่อว่าผู้หลับด้วยความหลับคือกิเลสดังเล็บกิเลสนิทราปราศจากความรับผิดชอบในหน้าที่พอใจในบาปอกุศลบุคคลผู้มีอนุสติดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นผู้มีหลักในการนึกรู้จักฝึกหัดแนวนึกของตนให้ดำเนินไปในทางที่ดีที่ชอบทำให้ใจมีลักษณะเป็น activity คือมีความคล่องตัวอยู่เสมอไม่เฉื่อยชาเกียจคร้านการเจริญอนุสติดังกล่าวมา
มีอนุภาพทำลายกองอกุศลนานาประการเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นต้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุตรของนายทารุสากติกะในวงเล็บคนขับเกวียนขนไม้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรของนายทารุสากติกะในวงเล็บคนขับเกวียนขนไม้ในกรุงราชคฤห์มีเด็ก2คนคนหนึ่งเป็นบุตรของพุทธศาสนิกอีกคนหนึ่งเป็นบุตรของผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นเด็กทั้งสองคนเล่นคลุบกันอยู่เนืองๆเด็กชาวพุทธเมื่อจะทอดคลุบก็ระลึกถึงพระพุทธคุณก่อนนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านโมตัสสะเป็นต้นแล้วจึงทอดส่วนเด็กลูกของผู้นับถือศาสนาอื่นระลึกถึงคุณพวกเดียรถีในนามแห่งอรหันต์ว่านโมอรหันตานังเป็นต้นแล้วทอดบุตรของชาวพุทธชนะอยู่เนืองๆส่วนบุตรของผู้นับถือศาสนาอื่นเห็นเพื่อนเจริญพุทธานุสติแล้วชนะจึงสั่งสมในพุทธานุสติบ้างวันหนึ่งบิดาของเด็กชาวพุทธเทียมเกวียนไปหาไม้ในป่าพาเด็กลูกชายไปด้วยเมื่อได้ไม้พอแก่ความต้องการแล้วขับเกวียนกลับมาหยุดอยู่ที่ใกล้ประตูเมืองแห่งหนึ่งเห็นเป็นที่มีหญ้าน้ำอุดมจึงปล่อยโคให้เทียบกินหญ้าใกล้ป่าช้าส่วนตนจัดแจงหุงหาอาหารเนื่องจากเป็นเวลาเย็นแล้วในโคบานต่างๆได้ต้อนฝูงโคของตนกลับบ้านโคของคนขับเกวียนนั้นได้ตามโคทั้งหลายเข้าไปในเมืองด้วยคนขับเข้าไปในเมืองด้วยคนขับเกวียนรู้ว่าโคหายไปจึงออกตามไปพบโคในเมืองจูงกลับออกไปแต่ไม่ทันออกประตูปิดซะก่อนบุตรของเขานอนอยู่บนเกวียนนอกประตูเมืองเพียงคนเดียวหลับอยู่ในเกวียนนั่นเองท่านว่าในกรุงราชคฤห์ตามปกติมากไปด้วยอมนุษย์อันหนึ่งเด็กคนนั้นก็นอนใกล้ป่าช้าพวกอมนุษย์ทั้งหลายเห็นเด็กน้อยนอนอยู่คนเดียวใกล้ป่าช้าบรรดาอมนุษย์เหล่านั้นคนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเส้นน้ำของพระพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวว่าเด็กนั้นเป็นอาหารของเขาเขาต้องการกินส่วนอมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ห้ามปรามไว้แต่ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิหาฟังไม่จับเท้าเด็กแล้วคร่ามาขณะนั้นเด็กน้อยรู้สึกตัวขึ้นกล่าวขึ้นว่านะโมตัสสะเพราะความที่ตนเคยสั่งสมมาในพุทธานุสติเป็นประจำอมนุษย์ได้ยินเสียงนั้นเกิดความกลัวจึงถอยไปส่วนอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิกล่าวว่าพวกเราทำกรรมอันไม่สมควรเสียแล้วพวกเราควรทำทันตกรรมคือการลงโทษตัวเองเมื่อรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดเพื่อเด็กนั้นดังนี้แล้วได้ยืนรักษาเด็กนั้นอยู่ส่วนมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้เข้าไปในพระนครนำอาหารที่มีรสเลิศด้วยถาดอาหารแห่งพระราชามาอามนุษย์สองคนนั้นอารักขาเด็กอยู่ประดุจมารดาบิดาปลุกเขาให้ตื่นขึ้นในเวลาเช้าให้บริโภคโภชนะนั้นประกาศเรื่องนั้นให้พวกอมนุษย์ด้วยกันทราบแล้วจารึกอักษรที่ถาดด้วยอนุภาพของยักษ์และอธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงเห็นอักษรนี้คนอื่นจงอย่าเห็นดังนี้แล้วหลีกไปวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษที่เที่ยวหาถาดทองคำอันเป็นภาชนะสำหรับเสวยของพระราชาเมื่อไม่พบภายในพระนครจึงออกไปหาภายนอกพระนครเห็นถาดทองคำบนเกวียนที่เด็กนอนอยู่จึงจับเด็กนั้นไปถวายแด่พระราชาเด็กได้กราบทูลว่าตนไม่ได้เป็นขโมยแต่มารดาบิดานำมาให้ตนเวลากลางคืนและยืนรักษาอยู่ตนเห็นว่ามารดาบิดายืนรักษาอยู่จึงไม่ได้กลัวนอนหลับอย่างสบายตลอดคืนขณะนั้นเองมารดาบิดาของเด็กทราบว่าลูกของตนถูกราชบุรุษจับไปจึงตามไปยังราชสำนักทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรที่จารึกอยู่ในถาดแล้วและทราบความจริงทั้งปวงแล้วจึงนำคนทั้งสามไปเฝ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นหรือเป็นธรรมเครื่องรักษาบุคคลหรือว่าธรรมานุสติและสังขานุสติก็เป็นธรรมเครื่องรักษาเหมือนกันพระโชคาพระศาสดาทรงแสดงว่ามหาบพิตรไม่ใช่เพียงแต่พุทธานุสติเท่านั้นที่เป็นคุณเครื่องรักษา
แต่จิตของชนเหล่าใดอบรมดีแล้วในฐานะทั้ง6ชนเหล่านั้นไม่ต้องใช้มนต์หรือโอสถอย่างอื่นเป็นเครื่องรักษาฐานะ6คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์กายคตาสติใจที่ยินดีในความไม่เบียดเบียนและยินดีในภาวนาดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าสุปปุทธังปปุจฉันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาเด็กนั้นพร้อมด้วยมารดาบิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาภายหลังได้ออกบวชบรรลุพระอรหัตตผลแล้ว